กลางปีกต่อไม่ไหวนกสกูตแจ้งยกเลิกกิจการเหตุเจอกระทบหนักจากโควิด -19 บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนหรือนกเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมาการบริษัทวาระพิเศษครั้งที่5ทับพมีมติรับทราบการเลิกกิจการและชำระบ,บัญชีของบริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดโดยมีบริษัทนกมั่งคั่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละส9 6 5ของทุนจดทะเบียนหรือคิดเป็น1470ล้าน เนื่องจากบริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานอีกด้วยทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดได้กําหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2563เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการเลิกกิจการและการชําระบัญชีต่อไปนอกจากนี้บริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดมีส่วนของผู้ถือหุ้นขาดทุนเกินทุน มีทรัพย์สินและสัดส่วนรายได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ37.16และ37.10ของบริษัทในปี2,562ตามลำดับอย่างไรก็ตามการเลิกกิจการของบริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปนั้นเส้นทางที่เป็นสิทธิการบินที่บริษัทสายการบินนกสกูตจำกัดมีอยู่นั้นจะหยุดให้ดำเนินการในเส้นทางบินจีนได้แก่นานจิงชิงเต่าเทียนจินเฉินหยางเส้นทางบินไต้หวันได้แก่ไท เส้นทางบินญี่ปุ่นได้แก่นาริตะโอซาก้าสัปโปโรและเส้นทางบินอินเดียได้แก่เดลีเส้นทางบินเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใดในส่วนของบริษัทนั้นยังคงให้บริการในเส้นทางบินในประเทศเป็นหลักและเส้นทางบินระหว่างประเทศที่มีสิทธิการเป็นเป็นของตนเองได้แก่เส้นทางบินเมียนมาได้แก่ย่างกุ้งเส้นทางบินเวียดนามได้แก่โฮจิมินห์และเส้นทางบินญี่ปุ่นได้แก่ฮิโรชิมา และบริษัทจะแจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบ,บัญชีของบริษัทสายการบินนกสกูจำกัดให้ทราบต่อไป